สำหรับวันนี้ก็ขอท่านทั้งหลายฟังแนะนำในการเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรเรื่องราวในขันธบัพเรื่องราวของมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างขึ้นเองผมแนะนำท่านตามคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในตอนต้นก็จะขอนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก่อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสท่านกล่าวว่าปุณณะจัปปรังภิกขเวภิกขุธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมีในนี้ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะสุดโสมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความเสวยอารมณ์ของรูปแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจำอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขารคือความคิดสังขารนี่มันหมายถึงร่างกายนะสังขารนี่ขันธ์ 5นี่นี่คือความคิดแต่ว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้างและย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเจนายเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาความทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าอย่างนี้แลฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เปลื้องคำที่ว่าผมเอาธรรมะหามาสอนกันเองหรือ ได้พูดกันตามในหนึ่งว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่เรื่องนี้ผมกลัวเพราะการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่กลัวจะต้องไปอยู่กับเทวทัตจึงนำอวธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้าใจกัน ถ้าเราฟังภาษาบาลีกันเป็นดุ้น
ความเข้าใจน่ากลัวจะไม่มีแน่นี่เราว่าไม่ได้เพราะท่านที่ฟังอยู่ท่านจะเป็นนักปราชญ์ก็ได้สำหรับในขันธบัพคุปาทานขันธ์นี้เป็นวิปัสสนาญาณล้วนไม่ใช่สมถะภาวนาเมื่อวานนี้นิวรณ์ยังเป็นสมถะภาวนาควบวิปัสสนาภาวนาคือตั้งแต่อนาปานสติเป็นต้นมาถึงนิวรณ์ท่านควบทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธบัพอุปาทานขันธ์คือขันธ์ 5คำว่าอุปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นวิปัสสนาญาณล้วนความจริงเรื่องขันธ์ 5นี้เราก็เข้าใจกันถ้าว่า1รูปคำว่ารูปมีสภาพอยู่2อย่างคือมหาโพธรูปอย่างหนึ่งอุปาทายรูปอย่างหนึ่งถ้าผมจะไม่พูดให้มาละเอียดจะยุ่งไปเปล่าๆรูปก็มีสภาพที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตาท่านบอกสภาวะของรูปเช่นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ด้วยตามันเป็นรูปและรูปนี่มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและอาการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอะไรถ้าเป็นรูปคนรูปสัตว์เราก็เดากันแบบง่ายๆว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่มีพ่อมีแม่จึงมีลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มีรูปของลูกนี่อย่างนี้เป็นประเภทกำปั้นทุบดินเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมถวิปัสสนาเขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ในเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมเหตุสี่อย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เราเกิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันเป็นเครื่องประกอบตัวสำคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดเพื่อแก้เป็นที่อย่างแก้แค่รูปพอนี่กิเลสที่เกิดรูปกิเลสคือความเศร้าหมองจิตคืออารมณ์เลวเตือนว่าความชั่วเป็นของดีความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกคนจงเคารพในศีล5นี่มันเป็นเหตุเบื้องต้นอย่าทำร้ายกันอย่าลักอย่าขโมยกันอย่าประพฤติแย่งความรักกันอย่าโกหกมุเทศอย่าดื่มสุราเมรัยแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่นชอบเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตที่เราฆ่าแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบแล้วเราไปฆ่าเขาเขาชอบไหมล่ะถ้าหากว่าท่านคิดว่าเขาชอบก็คงจะมีสติเกิน 100%เรียกว่าไม่บ้าก็บอทีนี้ความชั่วอย่างหนึ่งที่เห็นกันง่ายๆก็ได้แก่การลักการขโมยทำลายทรัพย์สินชับทรัพย์ของชาวบ้านถ้าเขาจะลักจะขโมยเราบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทำนี่การยื้อแย่งความรักของชาวบ้านเราชอบทำแต่เขามาทำกับเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการโกหกมดเท็จเราชอบโกหกให้ชาวบ้านเขาฟังแต่ชาวบ้านเขาจะโกหกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการไร้สติสัมปชัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าเราชอบไหม
เราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสัมปชัญญะทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอันว่าอารมณ์กิเลสคืออารมณ์ชั่วความเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองคือจิตที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตัณหาอีกตัวหนึ่งคือความทยานอยากมีความโลภทะเยอทะยานอยากได้ทรัพย์สินต่างๆมาโดยทางทุจริตนี่อีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิดนี่อุปาทานอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่นี่เพราะร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่ที่บางทีแก่เกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่นักๆเข้าร่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆชักจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตายนี่เป็นเรียกว่าอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ส่งตัวมันเป็นอารมณ์ที่ขัดกับความเป็นจริงเพราะร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปทั้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นมีอารมณ์ฝืนอย่างนี้ท่านเรียกอุปาทานนี่ก็ยังคิดต่อว่าไปว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพวัตถุที่เรารัก จะต้องอยู่กับเราตลอดไปตลอดกาลตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายและไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะทรงตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย อันนี้ก็เป็นอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริงนี่อกุศลกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเลวอย่างนี้แล้วใจการกระทำที่ทำออกไปมันก็ทำแบบเร็วๆการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่งนี่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าให้รู้อาการเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดขึ้นมันได้ก็เพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความเสวยอารมณ์ที่รู้ว่านี่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดสาวะป่วยไข้ไม่สบาย อย่างนี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีนี่สัญญาได้แก่ความจำดีบ้างจำชั่วบ้างสัญญาที่จะมีมันได้ก็ว่าอาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเสร็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีนี่ผมจะอธิบายแบบย่อนี่สังขารคือความคิดสังขารนี่แบ่งเป็น3อย่างเอาละว่ากันง่ายๆนะคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของความชั่วที่เรียกว่าอปุญญาภิสังขารสังขารคิดไปในด้านในอารมณ์ของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นเอกคตารมณ์โลเบคารมณ์เป็นส่วนกลางเข้าสู่ถึงพระนิพพานเรียกว่าเนี่ยนินชาวิสังขาร นี่สังขารคืออารมณ์ความคิดนี่เราต้องการอยู่สองอย่างคือปุญญาวิสังขารกับเนนอันนี้อนินชาวิสังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีคือหนึ่งไม่ละเมิดศีล5สำหรับพระเนนไม่ละเมิดในสิ่งของตน รายการที่สองเราจะมีพรหมวิหาร4ครบถ้วน
ประการที่สามเราจะระงับนิวรณ์ไม่เข้ามายุ่งกับใจประการที่สี่เราจะทรงกำลังใจให้มั่นอยู่ในอารมณ์กุศลที่เรียกว่าสมาธิประการที่ห้าความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงของขันห้าให้พบแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือขันห้าว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่าการถึงสังขารนะแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณ วิญญาณได้แก่ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จริงๆก็คืออารมณ์ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยวก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดก็รู้รู้สัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อนมันเปรี้ยวมันเค็มมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมื่อไรวิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไรมันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ที่พระพุทธเจ้าให้ทรงฝึกในสำหรับอุปาทานขันธ์ให้ฝึกตัวนี้ให้ฝึกตัวละที่แรกเราก็ละเบาๆก่อนอย่าละให้มันหนักนักละแต่เพียงว่าหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมาเท่ากลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์หรือว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมันตายแน่เราจำได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีอยู่3ทางคือ1ไปนรกสู่ทุคติ2สู่สุคติมีมนุษย์เทวดาหรือพรหม3นิพพานเราจะไปทางไหน เป็นว่าอันดับแรกเราก็ถือกฎสำคัญไว้ก่อนว่าอย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอบายภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรตผ่านเป็นความเป็นอสุรกายผ่านแบบผ่านการเป็นสัตว์เดรัจฉานก็แย่นี่ว่านับเป็นแสงกลับกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่จะเป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีล5เป็นสำคัญเราขาดทานบารมีเราขาดพรหมวิหาร4ฉะนั้นเราก็หาทางป้องกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันอบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกันแล้วก็เราจะมีพรหมญาณ4คือเมตตาความรักในคนและสัตว์กุณาความสงสารในคนสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกื้อกูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดิ้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเป็นอนุวานั้นนอกจากนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการ
อย่างนี้เรียกว่าทรงความดีแบบเบาๆรวมความสั้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดทุนไม่ยอมไปอบายภูมิทั้งสี่ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็ยอมรับนับถือก็โดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงศีลห้าบริสุทธิ์นั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทำอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบันถ้าอารมณ์จิตกุมารดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเปลื้องขันห้าคู่ปาทานได้แบบเบาๆยังเปลื้องได้ไม่มากแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันดับนี้เป็นพระโสดาบันในเมื่อเป็นมนุษย์ดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกี่ชาติแล้วก็ไปนิพพานถ้าทรงอารมณ์นี้ได้แล้วจงอย่าเพิ่งพอในความดีพิจารณาขันธ์ห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราขันธ์ห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นโดยอำนาจของธาตุสี่แล้วก็มีวิญญาณธาตุเข้ามาผสมแล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันธ์ห้าเต็มไปด้วยความสกปรกขันธ์ห้าเต็มไปด้วยความโสโครกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพเหมือนซากศพตัดอารมณ์รักในขันธ์ห้าเสียหมดในด้านกามารมณ์แล้วอบรมกำลังใจเริ่มหน้าพรหมวิหารสี่กำลังใจของเรานี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสัตว์เราจะมีความเมตตาสงสารกรุณาเพื่อนมนุษย์และสัตว์นั่นเราจะให้อภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายของเราจะพังแล้วที่เขาทำให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทำกับขันห้าไม่ได้ทำกับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเป็นอันว่าอารมณ์ของเรานี้ตัดความโกรธเช่นได้ด้วยอำนาจพรหมวิหารสี่และอาศัยที่คิดว่าขันห้าไม่ทรงตัวเป็นสำคัญและตัดกามและตัดกามารมณ์เช่นได้คือรูปเวทนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ทำให้เกิดกามารมณ์มีอารมณ์แห่งความใคร่ในเพศเช่นได้ด้วยอำนาจอสุภสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีเห็นว่ามันไม่งามถ้าอารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาหรือพรหมที่จะต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพพานบนเทวดาด้วยผมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่แล้วล้มลงไปเส้นได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกกันว่าเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่งเราไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไว้เป็นกำลังเพื่อห้ำหั่นกิเลสตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีเหนือรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่และการต่อไปมานะความถือตัวถือตน
ว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสียถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวก็ได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ที่ร้ายฉันก็ได้ด้วยสายจิตที่เต็มด้วยความเมตตาปราณีแล้วเราก็จะตัดอุตตจักคืออารมณ์พุ่งนิดหนึ่งคือในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็นิพพานบนนั้นแล้วก็วางภาระเสียเราตัดความขี้เกียจตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหนๆก็ทำได้มันถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาหรือผมมุ่งพระนิพพานเป็นลมต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดอวิชชาคือเห็นว่าร่างกายที่เกิดมามีสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือกามฉันทะแล้วก็อุทธจักขโทษได้แก่รูปราคะและอรูปราคะคือหมายความว่าเราตัดความพอใจในรูปฌานและรูปฌานและตัดความพอใจในมนุสสโลกเทวโลกและพรหมโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือพระนิพพานเห็นว่าเทวดาและพรหมเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำหนัดยินดีในมนุษย์สัตว์โลกเทวโลกสัพพมโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจือไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือพระนิพพานและก็ไม่ยึดถืออะไรๆทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือสุขสิ่งทุกอย่างในโลกว่าในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายอันนี้เราก็ไม่ได้การมันจะพังเมื่อไรก็เชิญถ้าอารมณ์ใจของบรรดาท่านทั้งหลายทำได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคติกล่าวว่าตัดอุปาทานขันธ์นี้ได้เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบกิจในพุทธศาสนาอาลบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นให้คำพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยในอริยบทที่ท่านต้องการคือจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ตามที่ท่านเห็นสมควร